สวัสดีนะครับผู้ชมทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับช่องแนะนําหนังชาแนลนะครับตัวอย่างที่2นะครับของภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือภาค2ก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าหลังจากที่ได้รับชมตัวอย่างที่2แล้วเนี่ยเราได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับในตัวอย่างนี้นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมตัวอย่างที่2นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปรับชมกันมาแล้วเดี๋ยวมาคุยพร้อมๆกันครับก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําคลิปรีวิวตัวอย่างแรกนะครับขออองงงเรรืื่แแสสกะภาค2ไปล้ว ก็มีผู้ชมหลายๆท่านนะครับมาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอาบางคอมเมนต์นะครับที่ท่านผู้ชมได้มาแสดงความคิดเห็นในคลิปรีวิวตัวอย่างแรกของผมนะครับมาพูดคุยในคลิปนี้ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับถือว่ามาแชร์แชร์กันนะครับเรื่องแรกนะครับที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้นะครับก็คือเขาได้เปิดตัวนะครับภรรยาคนใหม่ของน้อยนะครับพระเอกจากภาคแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อว่าดารินนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากภาพถ่ายนะครับของน้อยแล้วก็ดารินนี่นะครับ นนคคู่กััะรบพร้อมกับบทพูดนี้นะฮะแนะนําตัวดารินเนี่ยก็จะเป็นบทพูดของคุณฝรั่งนี่นะครับซึ่งน่าจะเป็นบาทหลวงนะฮะแล้วก็เราจะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือคุณบาทหลวงคนนี้แหละฮะบาทหลวงฝรั่งคนนี้นะฮะมีส่วนช่วยผลิตยาแล้วก็พัฒนายานะครับที่จะเอาไปรักษาสาวนะครับลูกสาวของน้อยนะฮะกับอาการที่มีกระสืออยู่ในตัวนะครับซึ่งสมุนไพรที่คุณบาทหลวงเขาพยายามพัฒนาสูตรนี่นะฮะมันก็น่าจะเป็นสมุนไพรที่มาจากว่านกระสือตั้งแต่ภาคแรกนั่นแหละเรื่องต่อมานะครับ อันนี้ผมเอามาจากคอมเมนต์จากรีวิวแรกนะครับคอมเมนต์นี่น่าสนใจมากนะฮะมีท่านหนึ่งนะครับเขามาคอมเมนต์ว่าเจ้าตัวละครน้อยเนี่ยที่ได้จูบกับกระสือภาคแรกไปแล้วนะครับนางเอกที่ชื่อสายเนี่ยนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้อยเนี่ยก็มีพิษกระสืออยู่ในตัวแล้วก็เชืออ้อน,นี้ก็ได้ถูกส่งต่อไปถึงลูกเลยนะครับลูกสาวที่ชื่อว่าสาวเนี่ยนะฮะนั่นแปลว่าภรรยาคนใหม่เนี่ยที่ชื่อว่าดารินเนี่ยนะฮะที่ออกมาแค่รูปภาพเนี่ยนะ ตัวภรรยาของน้อยเนี่ยก็น่าจะต้องติดเชื้อกระสือไปด้วยสิอันนี้น่าสนใจมากนะครับซึ่งตัวอย่างก็ยังไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมานะครับก็ต้องรอไปติดตามในโรงภาพยนตร์เอานะครับว่าเราอาจจะได้เห็นกระสือมากกว่า1ตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับเรื่องต่อมานะครับเราจะได้เห็นตัวละครน้อยนะครับที่สนทนากับบาทหลวงด้วยประโยคหนึ่งว่าตัวสาวเนี่ยลูกสาวของเขาเนี่ยสามารถควบคุมพลังได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราได้เห็นได้ตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างแล้วนะก็อาจจะควบคุมได้บ ไม่ได้บ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะฮะและแน่นอนว่าเราจะได้เห็นตัวกระสือของภาคนี้นะครับตัวสาวเนี่ยนะฮะมีความดุร้ายแล้วก็มีความก้าวร้าวอารมณ์ร้ายมากกว่าภาคแรกแน่นอนนะครับจากตัวอย่างนี้นะฮะมาพูดถึงตัวละครคราวกันบ้างนะครับตัวพระเอกของเรื่องนี้นะครับชายหนุ่มที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายเช่นกันนะครับก็คือมีผิวสีเผือกนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้นะฮะนั่นก็คือไอการที่เป็นผิวสีเผือกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนใ ตัวอย่างเราจะได้เห็นฉากหนึ่งนะครับที่คลาวนะครับขอจับมือสาวแล้วก็บอกว่าเราขอทดลองอะไรบางอย่างหน่อยฉากนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าเจ้าตัวคลาวเนี่ยมันน่าจะมีความสามารถคือสามารถดูดซึมซับพลังอะไรจากคนอื่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะจากที่ดูในตัวอย่างเนี้ยมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเรื่องต่อมานะครับนอกจากเรื่องราวความรักของคนทั้งสองคนนะครับที่มีความผิดปกติทั้งด้านร่างกายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลอยได้กีบกุลาบแน่นอนใน ตัวอย่างเขาได้เปิดเผยนะครับคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะมาล่ากระสืออีกแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นคนกลุ่มนี้แหละน่าจะมาไล่ล่าเจ้าจตัวกระสือเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือมีหลายคอมเมนต์มากนะครับมาแสดงความคิดเห็นกันว่าเอ๊ะภาคนี้เราจะได้เห็นตัวกระหังอีกไหมก็ ชัดเจนครับนี่เลยโผล่ออกมาให้เห็นเรียบร้อยแล้วนะครับในตัวอย่าง2นี่นะฮะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยภาคนี้น่าจะมีความน่ากลัวแล้วก็น่าจะมีความโหดมากกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยนะครับ และแล e. น,น,น่นอนว่าในหนังเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นฉากกระสือปะทะกระหังอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ดูท่าภาคนี้เนี่ยน่าจะเดือดกว่าภาคที่แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมชอบโดยส่วนตัวมากนะครับนั่นก็คือเรื่องราวภาคนี้เนี่ยเราคงจะไม่ได้เห็นฉากความรักระหว่างเจ้าตัวสาวแล้วก็เจ้าตัวคราวอย่างเดียวนะครับเราจะได้เห็นความรักระหว่างตัวพ่อกับลูกด้วยนะครับนั่นคือภาพนี้ฮะภาพนี้เลย เราจะได้เห็นตัวสาวที่เป็นกระสืออยู่เนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับน้อยผู้เป็นพ่อเนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแววตาของน้อยเนี่ยไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้รังเกียจใดๆทั้งสิ้นเลยที่ลูกสาวเป็นสัตว์ประหลาดเป็นกระสืออะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นภาพที่ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับอันนี้ซึ้งมากเลยเป็นช็อตที่โผลมาแวบๆแต่เราก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแววตาของน้อยผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่ได้มีความกลัวหรือว่ารังเกียจใดๆลูกเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีีวววิตัอย่่างท2 แสงกระสือภาค2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับรอไปรับชมในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันเลยนะครับผมในวันที่30มีนาคมนะครับผมก็ดูจากตัวอย่างที่2แล้วเนี่ยน่าจะไม่แพ้ภาคแรกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับผมโอเคครับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับจ้าอง้านจะอาผ่านกูไปถึงไหนไวะ